นแบบนี้นะครับจะเป็นความสนุกสนานแบบเงาเสียงเต็มรูปแบบต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิ๊กดูทรงคำเพลงเงินล้านจะอยู่แห่งแบบชุมชนวันเสาร์นะฮะบ่ายสามสี่สิบห้านาทีนะโยกไปอยู่ตรงนั้นจะได้ไม่ต้องดึกมากน้องๆหนูๆที่แบบอยู่ตามชุมชนจะได้เชียร์กันได้ส่วนใครนอนดึกได้รอดูวันอังคารตอนกลางคืนแบบนี้ก็จะสนุกสนานกังเอาเสียงนะครับวันนี้กองเชียร์ของเรานะครับเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเยอะเลยรักมากเยอะเลยเชิญก็มาเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาอยู่ในชุมชนที่เคยได้เงินจากรายการของเราไปเรียกว่าเป็นสุดยอดฝีมือครับสองล้านตำบลลำโพจังหวัดนนทบุรีสองครั้งวันนี้ขอบคุณต้อนรับนะครับได้เป็นสองล้านได้เป็นพัฒนาอะไรมั้งครับพี่อาคารผู้สูงอายุตอนนี้ผู้สูงอายุก็ไปอยู่ในอาคารเรียบร้อยหมดแล้วนะก็เหลือแต่เด็กๆที่ออกมานะครับโอเควันนี้สนุกสนานกับรายการของเรานะฮะแนะนำกรรมการก่อนนะครับเชียร์สนุกของเราเอ้ยเขาบอกเขาเก่งเก่งมากชมพูดินแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าเชียร์สนุกมาคู่กับต๋องเลยต๋องสิทธิ์ชอยใช่ฮะใช่ไหมฮะครับคุณเนี่ยเล่นสนุกกี่ขวบ10ขวบ10ขวบพี่นี่7ขวบพี่เล่นแล้วเฮ้ยพี่เล่นเนี่ย7ขวบเลยเหรอโอ้โหต้นสูง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 อะไรนะครับเฮ้ยป๋าเด็กชอบคนรู้ชื่อเฮ้ยเด็กชอบเดี๋ยวแป๊บพี่ยิงธนูเหรอฮะพี่ยิงธนูเหรอฮะเด็กไงเป็นเด็กไงเลยเจ็ดขวบเจ็ดขวบท้าแทงสนุกเลยท้าออกอากาศไปเลยเร็วคุณท้าออกอากาศอ๋อคุณกิฟต์วัฒนาเหรอเห็นพี่ดูบอกว่าเขาเล่นสนุกเก่งใช่ไหมน้องกิฟต์น้องกิฟต์เล่นเก่งกิฟต์มาเลยดีกว่ามาทำอะไรล่ะมาทำอะไรมาเลยดีกว่ามันมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าตัวไม่มันมาผมก็ไปเมื่อกี้อยู่ห้องแต่งตัวเก่งมากเลยพี่ท้าเขาแหละผมว่าน่าจะสู้กันสนุกคู่ขี้รูปร่างก็ไม่ต่างกันมากชมพู่จะเสียเปรียบช่วงต้องใช้เลสปล่อยหน่อยเพราะว่าเอื้อมใช่ไหมเอื้อมแต่กิ๊บเขาช่วงยาวครับเฮ้ยแต่นี่เขาสบายนะพี่เล่นตั้งสิบขวบสายตายาวแล้วไงหลุมไก่หลุมยาวจะแม่นดูเหลี่ยมดูขาผ้าโต๊ะขาผ้าโต๊ะก็ดูวันไหนถ้ากิฟกับชมพูเจอกันเนี่ยศึกใหญ่ต้องถ่ายมาออกอากาศผมจะขอพี่เป็นผู้บรรยายเลยครับเฮ้ยๆวันนั้นนะถ้าเกิดคุณแทงสนุกแข่งสนุกอ่ะนะเดี๋ยวงดรายการนี้เราออนแอร์แทนเลยน้องๆนี่มีใครชอบกีฬามั้ยครับเล่นกีฬาใครกีฬามั้ยลูกเป็นนักกีฬามั้งมั้ยใครลูกจ๋ากีฬายกมือโอ้โหเก่งมากเล่นอะไรหนูปากแดงเล่นอะไรยะเล่นอะไรเล่นอะไรปากแดงเล่นอะไรอายุกี่ขวบ11ขวบเป็นเลยนะเป็นเต็มแรกหนูอย่ารีบร้อนพี่เลข4ถึงจะเป็นนะลูกเล่นกีฬาอะไรครับ11เล่นอะไรนะวอลเลย์บอลป่ะวอลเลย์วอแหวนลูกวอลเลย์บอลวอลเลย์วอลเลย์บอลวอลเลย์วอลเลย์กีฬาวอลเลย์นี่ตรงกับคาแรคเตอร์น้องเลยในวอลเลย์นะตอนแรกจะเล่นเซปักแต่ไม่ชอบเจ็บหัวเสิร์ฟเซปักให้เด็กดูหน่อยพี่เขาสร้างจังหวะอย่าสรุปมันจะแดนทำไมเหมือนมั้ยเสิร์ฟหลังเท้าใช่ใช่หลังเท้าซึมซักซึมซักโยนซึมซักปัดโป้ลองถ้าฝั่งรุ่นเจ็บลงข้างหน้าหยอด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 เมื่อกี้พี่บอกว่าผู้สูงอายุเข้าอาคารไปแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ใช่ผมยังเห็นแอบหนีออกมาไหนนี่ยังแอบอ๋อนั่นเด็กย้อมผมขาวเหรอฮะเมียมีกายเมียมีกายอาแจ้อาแจ้ชื่ออาแจ้ชื่อหมามุ้ยซิลมุ้ยนี่เย็นคุณไก่สมพลปิยพงศ์สิริครับนี่อะไร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 ตรงนี้เป็นดีไซน์เออ yeah. นี่ต้องแก้แบบเสื้อคุณแล้วนี่เปล่าผอมลง แต่จริงๆแล้วเพลงสำหรับน้องๆก็มาสมัครเป็นเงาเสียงเราได้แล้วก็มีศิลปินสำหรับเด็กๆด้วยเหรออ่าฮะใครอ่ะฉันเอาแคลร์มาฝากไอ้ยาให้เธอได้หรอใครนะใครน้องไม้อ้าหมอกมาอีกหน่อยถ้าน้องไม้มาเด็กๆก็สามารถมาสมัครได้นะครับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆเยาวชนนะคะที่เกียรติมาชมกิ๊กดูนะคะถึงในสตูของเราเลยวันนี้เนี่ยนะคะรับรองว่าจะไม่ได้ยินคำหยาบคายจากพวกเราในวันนี้
ดยเฉพาะพี่กิ๊กวันนี้นะคะเราจะเรียกกันเป็นคุณนะคะจะมีแต่คะจะครับคุณตั๊กครับคุณตั๊กครับเรามาดูกันไหมคะว่าจะทนได้นานสักเท่าไหร่เริ่มจับเวลาจับเวลาเริ่มจับเวลาคุณน้องตั๊กพี่ถามหน่อยเอามีอะไรครับพี่กิ๊กคะลิขสิทธิ์เพลงของคุณเนี่ยอยู่ใครเป็นคนถือเนี่ยสำหรับเพลงลิขสิทธิ์ของตั๊กเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเพลงหมดห่วงเนี่ยนะคะคุณหมดห่วงใช่ไหมค่ะเพลงหมดห่วงเนี่ยนะคะรู้จักเพลงหมดห่วงไหมคะลูกๆไม่รู้จักใช่ไหมลูกนี่บุ๊กกูอยู่ไหนกันมาเนี่ยพวกเด็กๆพวกเด็กๆเอาในเมื่อตั๊กสิริพรแหกกฎซะแล้วตั๊กมึงใครโอ้โหลงใจร้ายโอเคต่อไปครับวันนี้มีสัญลักษณ์ของทีมสวนซีไหนลิพูนี่หงแดงใช่ไหมหงแดงสวนซีนี่หงขาวอ่ามีไหนอ่ะไหนต้นหอมสกุลตาเทียนไพโรจน์หอมได้อะไรเนี่ยพูดได้เลยวันนี้พี่เป็นนางฟ้าของเด็กๆค่ะเขารู้ว่าเด็กๆจะมาก็เลยใส่ชุดหงขาวมาให้ดูชอบไหมคะพี่มุ้ยสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเวลาที่พี่มุ้ยเนี่ยไว้ผมยาวจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่มุ้ยครับอย่างนี้เลยตรงเดียวกับหงมาดูแบบผมไว้ก่อนตาลือชอบลือก็มาซื้อต่อหลายเลยนะเนี่ยโอเควันนี้เรามาดูต้นฉบับเงาเสียงของเราเป็นสุดยอดนักร้องเพลงเธอนี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะตอนนั้นทำไมอ่ะวงการกีฬาไปร้องใช่เด็กนักเรียนเอาไปเต้นดังไม่รู้จักเพลงนี้ไม่ได้เลยคนไทยวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงเสียงเราใสใช่ไหมอันนี้มีเพลงใหม่เฮ้ยเขาป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอเขาป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเหรอได้ดีขึ้นตอนนั้นช่วงนึงไม่สบายเยอะป่วยจนแบบว่าไม่สามารถไปรับงานไปอะไรใดๆนี่นี่น่าสงสารเขามากตอนนี้ดีขึ้นแล้วไปพบเลยครับหญิงลีศรีจุมพรแกยิ่งมันและน้องยังอวบอันเอาพี่ตอนสามสิบโทษค่ะพี่จะจีบสามสิบจีบได้ยังสวยแกยิ่งมันและน้องยังอวบอันเอาอีตอนสามสิบโทษถ้าพี่จะจีบสามสิบจีบได้ยังสวยสี่สิบจีบได้ไหมคะห้าสิบจีบได้ไหมคะสวัสดีค่ะลุงลี
สนใจเขานี่เป็นห่วงลูกน้องหญิงแดนเซอร์หญิงลีอวบขึ้นอ้วนขึ้นออว่างเยอะไม่มีงานกินเลยกินเลยแล้วเป็นไงอาการป่วยอาการป่วยหญิงลีดีแล้วค่ะหน้าลดลงแล้วนะหน้าลดลงแล้วหน้าหญิงลดลงเพราะว่าหญิงอ่ะผ่าตัด4ครั้งเพราะว่าไขมันหญิงเยอะมากนะคะไขมันที่หน้าไขมันที่หน้าค่ะเพราะว่าหญิงกินเยอะๆให้กล้ามเนื้อขามาเพราะตอนนั้นขาหญิงเล็กมากเท่า iPhone 5คือหญิงอ่ะขาเล็กเท่า iPhone 5ใช่เป็นเล็กหรือแบนคะมันเล็กอ๋อเล็กนะคะไม่แบนนะเท่า iPhone 5มันเล็กลงเรื่อยๆมันเล็กลงไปมากจนหญิงแทบจะไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะคะเดินไม่ได้เดินเบาๆเกิดจากอะไรสาเหตุมันก็หาสาเหตุค่อนข้างยากเพราะว่ามันแปลกใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็ถามคุณหมอว่าเหมือนมันกินกล้ามเนื้อตัวเราเองไงทำไมหนูกล้ามเนื้อหนูหดหายทำไมกล้ามเนื้อหนูอ่อนแรงนะคะหาสาเหตุกันทั้งแบบว่ามันเหมือนแบบมีทั้งเรื่องปลายประสาทอักเสบทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและหนูขออธิบายให้ฟังอันเดียวนะอะไรกิ๊กค่ะชื่อกิ๊กค่ะลืมชื่อกันแล้วกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสมองหายป้าเนี่ยเดี๋ยวนั้นหนูจะเล่าให้ฟังป้าจะสงสัยหนูว่าแกไปฉีดซิลิโคนมาหรือเปล่าใช่ไหมหนูจะบอกได้เลยนะว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากจะให้หน้าใหญ่เพราะซิลิโคนใช่หนูเนี่ยไม่นั่นเลยผ่าออกมานี่คือแบบดีใจมากที่แบบไขมันออกมาไม่แล้วเขาทำยังไงเขาทำยังไงคืออย่างนี้ดูดไขมันออกมาอย่างเงี้ยไม่รู้หนูหลับไปตอนเขาผ่าหนูหลับไปตอนเขาผ่านะต้องหลับด้วยแหละเก่งมากผ่าถ้าแกยังฟื้นอยู่แล้วเขาดูดออกมาต้นหญิงเหล็กแล้วนะกล้ามเนื้อขาหนูอ่ะมันไม่มีแรงหนูเดินแทบไม่ได้กินใหญ่เลยกินเนื้อกินโปรตีนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ขามีแรงนะขี้เหล็กก็ตามขอให้เดินได้แล้วทีนี้มันก็มาเป็นเอฟเฟกต์ที่ใบหน้าหญิงแบบว่าใหญ่มากกลายเป็นขาเท่าเดิมแต่หน้าใหญ่ขาหนูใหญ่ขึ้นด้วยอ๋อขาใหญ่ขึ้นขาเริ่มใหญ่ขึ้นมาเดินได้วิ่งเริ่มวิ่งได้เริ่มแบบว่าเอาปั่นจักรยานได้แล้วก็วิ่งได้แล้วหญิงก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหญิงดีใจแล้วจะขี้เหล็กจะหมดเขาเรียกว่าจากหมดอนาคตในวงการก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะแข็งแรงขึ้นค่ะขาเขยใช่ได้ตอนนี้ทำงานได้ยังคะตอนนี้หญิงร่างกายหญิงดีขึ้นมากกว่า 80% นะคะก็เลยมาบอกทุกคนว่าหญิงพร้อมที่จะรับงานแล้วนะจ้างหญิงลีได้แล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่เพลงนี้แต่งใหม่เลยใช่ไหมเพลงนี้ก็คือไม่นี่เป็นเพลงของพี่ยอดรักใช่ไหมใช่ครับสิบยังแจ๋วเป็นเพลงที่แต่งเนื้อใหม่ค่ะแต่งแต่เนื้อเขาเหมือนแต่งเนื้อนิดนึงทำนองเดิมทำนองเดิมให้รู้ว่าเราก็30เหมือนกัน30แล้วนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสาวๆที่ยังสวยใสล้านลาแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีแฟนก็เลยแบบว่าให้หนุ่มๆมาจีบได้นะถึง30ก็ยังจีบได้โอเคเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยไหมไม่นะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยไม่พี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนหนูยังไม่สบายอยู่ไงก็อาจจะเป็นเพราะว่าตื่นเช้าไหมแล้วก็แบบว่าซีเรียสตื่นเต้นยังที่ยังเหมือนเดิมคือยังพูดเก่งเหมือนเดิมเขาพูดเก่งอยู่แล้วพูดเก่งอยู่แล้วเป็นคนน่ารักอยู่แล้วใช่ค่ะคือหญิงเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ตามแบบว่าจะมีความสุขความทุกข์ขอให้มีจิตใจที่สบายก่อนแล้วแบบเราจะไม่ทำให้คนอื่นซีเรียสเครียดตาก็คงจะได้ที่ยังไม่ลืมหรอกก็ต้องจำได้อยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆแรงใจนะแบบว่าให้กำลังใจผู้ป่วยหญิงลีก็เป็นผู้ป่วยคนนึงที่ให้กำลังใจสำหรับผู้ป่วยทุกท่านนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสู้ท้อได้แต่อย่าถอยนะคะแล้วตอนนี้หนูต้องระวังเรื่องอะไรบ้างไหมเป็นพิเศษเช่นแบบว่ากินยายังอะไรไหมกินยาของคุณหมอที่แบบว่ากำลังอยู่ในอาการช่วงรักษาค่ะยาที่หญิงรักษาสะสมมา3ปีหนักๆอ่ะทั้งฉีดทั้งกินพวกรักษาเสียงทุกสิ่งอย่างยาพารายาแก้อักเสบทุกอย่างมันเป็นสะสมมาเป็นย้อนหลังให้กับแบบว่าหญิงใช้ร่างกายหนักบางทีมีสเตียรอยด์เหมือนรถยนต์ใช้สเตียรอยด์ค่ะคือเหมือนรถยนต์ที่แบบใช้แต่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้บำรุงใช่เลยค่ะใช่เลยนะฝากไว้ใครที่ทำงานหนักๆต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้มาเป็นต้นฉบับของเราเชิญประจำที่ค่ะหญิงลีสีจุ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมีโชว์พิเศษก่อนจากแชมป์เก่าของเราในฐานะที่เธอเป็นแชมป์เธอจะมาฝากเพลงเพื่อจะขอบคุณหญิงลีครับที่ทำให้เธอเป็นแชมป์แล้วโด่งดังมีชื่อเสียงไปพบเลยครับเป๊กกี้ศรีธัญญาใช่ครับมีแฟนต้องขอโทษที
จะได้โทรมาฝากเราเคยอกหักจากการรักคนมีแฟนความแค้นมีคนรอขอบายบายขออภัยเข้าใจไหมครับแต่ชาวบ้านร้องได้ช่วยกันดังๆว่าน้องอาจจะใช้เสียงเยอะนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับว่างดจ้างงดจ้างเพื่อน้องจะได้ไปพักผ่อนสงสารชีวิตน้องเหลือเกินตอนนี้จริงป่ะเนี่ยเอาเข้าตู้เลยค่ะแสบตามากสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีนะคะวันนี้ก็แบบดีใจมากได้กลับมารายการกิ๊กดูสงครามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือเป๊กก็ต้องบอกเลยว่าเกิดไปจากเวทีนี้จริงๆครั้งนั้นเป๊กมาเป็นเงาเสียงของคุณหญิงลีเธอนะคะแล้วก็เป็นแชมป์น่าจะประมาณ12ปี12ปีที่แล้วรายการเพิ่งมีมา3ปีเองใช่ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วถ้าทุกคนทราบดีก็จะรู้ว่าเป๊กเนี่ยเป็นเด็กแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่เอาเหรอฮะหลังจากออกรายการกิ๊กดูไปค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยทําไมญาติมาเต็มเลยนอกจากญาติมาแล้วนะคะเป๊กยังแบบออกตามหาญาติด้วยไปเจอคุณลุงค่ะโอ้นี่เจอที่ไหนใช่ค่ะลุงเลยก็ตอนที่ไปเจอท่านขาขาดทั้งสองข้างเลยนะคะเป๊กเป็นทหารเหรอใช่อ่ะทำไมรู้อะคะทำไมรู้อะคะใช่ค่ะโอ้ทำไมพี่หนูรู้จริงบอกไปทหารไปลบไปลบไปลบบุรีโดนลิงกัดขาไปลบบุรีโดนลิงกัดขาเป๊กโอ้ยลิงกัดขาขาดจริงเหรอค่ะเฮ้ยตามพี่หอมได้นะอะไรมาไม่ใช่ไหมไม่ได้เล่นไม่ใช่ขาไพ่บ้าเหรอเป๊กก็ได้ทราบข่าวตอนนั้นว่าคุณหญิงลีไม่สบายนะคะเป๊กก็เป็นห่วงคุณหญิงลีมากเลยนะคะเป๊กก็ส่งข้อความไปแล้วก็ทักดูใน IG ตลอดช่วงที่คุณหญิงลีไม่อยู่ค่ะไม่ได้ทำงานนะคะเป๊กก็เป็นกังวลว่าศิลปินคนอื่นน่ะจะเกินหน้าเกินตาคุณหญิงลีหรือเปล่าเป๊กก็เลยทดแทนบุญคุณโดยการรับงานแทนคุณหญิงลีหมดเลยบ้าเสียงกันต่อยมากเลยล้อเล่นไม่มีใครมาแทนเขาได้เพราะว่าคนนี้อยู่ในดวงใจของคนไทยทุกๆคนเพลงของเขาทุกวันนี้ค่ะไม่ว่ากี่ปีต่อกี่ปีต่อกี่ปีคนก็ยังร้องแล้วก็ยังเต้นอยู่เสมอเสมอขอใจเธอแลกเทอร์โบขอใจเธอแลกเทอร์โบเพลงว่าแลกเบอร์โทรแลกเบอร์โทรคนก็ยังนิยมขอคนก็ยังนิยมร้องนักร้องงานนอกงานอีเวนต์ทุกคนก็ยังนิยมร้องอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่าดาวค้างฟ้าไอ้เราดิเก่งใช่ได้บอกเลยเรื่องเลี้ยโอ๊ยถนัดมากโอเคให้คุณมาเป็นไม่ได้แข่งนะไม่ได้แข่งนะแต่ช่วยแข่งโอเคคือเป๊กก็เคยประกาศหลายครั้งว่าเป๊กจะไม่กลับมารายการกิ๊กดูดสงครามเพลงเงินล้านแล้วแต่ว่าทีนี้แล้วกลับมาทำไมหมายถึงว่าไม่ได้กลับมาแข่งแล้วกลับมาเป็นกรรมการได้กลับมาโชว์ได้หลังจากออกรายการกิ๊กดูค่ะหนูก็สามารถทำได้หลายอย่างพิธีกรหนูก็ทำได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเป็นกรรมการแทนคนตรงกลางได้เด็กๆจ้าพี่ตั๊กถามหน่อยสิระหว่างพี่ต้นหอมกับเป๊กกี้ลูกชอบใครมากไก่คะลูกเป็นยังไงได้ยินหรือยังเป๊กกี้อย่ามีหน้ามาที่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รักพี่รักทุกคนจอบไปยังโยยังมาโยไปจีบแค้นโอ้โหไม่เป็นไรหรอกรายการเราก็ต้องมีตั๊กซี่เออใช่ไหมล่ะมีกันมาตั้งแต่แรกเดี๋ยวจะทำรายการใหม่ละโอเคเชิญนั่งครับคุณตะกี้ครับเชิญนะโอเคไปพบกับผู้เข้าประกวดทั้ง4ท่านเลยครับเชิญครับโอ้อะไรฮะ
คนไหนก็ได้ครับคนไหนก็ได้ครับไม่ใช่คนไหนก็ได้ที่จะเป็นแชมป์หมายว่ามันเท่าเทียมกันครับโอเคโอเคเชิญประจำที่เลยครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวจะมาคุยกันละเอียดนิดนึงนะลูกนะบันไดถ่ายลูกไหวไหมเอ่ยดีๆลูกดีๆโอ้โอเคใครออกมาเป็นคู่แรกมีโอกาสถึงซูเปอร์แชมป์เลยนะครับ